นะครับชุมชนบ่อเห็นมาแล้วครับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านก็ดีฟังจากวิทยุ 97.5 เมกะเฮิรตซ์กับพี่น้องตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดๆนะครับผ่านทางคลื่น 97.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับวิทยุโพชัยใต้ร่มพุทธธรรมสวัสดีครับวิสัยทัศน์นะคะวัฒนธรรมเลิศล้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มิตรภาพสองฝั่งโขงเชื่อมโยงประเพณีวิถีแห่งไทยใกล้แหล่งเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมนั่นคือวิสัยทัศน์ของชุมชนบ่อหินขอเสียงตบมือให้หน่อยค่ะเดินเลยค่ะครับนี่คือขบวนที่3นะครับขบวนของทางบ่อหินนะครับในอีกสักครู่ก็จะเป็นขบวนลำตัดมานะครับตอนนี้คือขบวนของทางจะเพิ่งไปเอาไฟผมเนี่ยหาอาจารย์อยู่เนี่ยไปหาแต่ไฟแช็คไฟเต็มที่เต็มพูดอ่ะบ่แม่นลูกหลานอาจารย์จะยิ่งกว่าน้อนี่น้อมันเต็มวัดเต็มเวรนี่น้อคนละแมนแนวเดียวแมนลูกน้องกันจะจริงได้เนี่ยเบื้องลักษณะแนวเนี่ยเอาแต่นัดจริงว่าไงครับนะครับสำหรับขบวนแรกนะครับที่กำลังจะผ่านคณะกรรมการนะครับก็คือขบวนรถเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีการจัดแต่งแบบเรียบง่ายแต่ก็สวยงามนะครับครับผมเรียกว่าใช้นโยบายประหยัดแต่ก็สวยงามก็ถูกต้องด้วยนะครับครับผมก็คืออยากจะให้นักสายตรงนี้ด้วยนะครับตามมาด้วยขบวนเรียกว่าชื่อขบวนว่าร้อยอีสานโฮเซลนะครับโฮเซลบ่ครับแบบนี้โฮเซลบ่จังโฮเซลบ่โฮเซลแล้วกระดุมเสือติดบ่ได้เนาะกระดุมเสือติดบ่ได้จังโฮเซลบ่โฮเซลแล้วตายเป็นตายบ่ป่ะเนี่ยขบวนฟ้อนนะครับเป็นการนำเอาเพลงลูกทุ่งหมอลำนะครับเพื่อเพลงอีสานโฮเซลนั้นประกอบท่ารำครับจะบ่งบอกถึงความสุขสนานนะครับโอ้ยเป็นไงจะพูดโอ้โหจะแซวโอ้แซวไปนี่เอาเสียชุดนี้ถ้าดูดีๆเหมือนกับฟ้อนผู้หญิงคู่เลยครับใช่ไหมครับเฮ้ยจะแมนน้อจะแมนน้อจะแมนน้องลูกน้องน้อมีบางคนนะครับในขบวนผันตัวจากนักร้องมาเป็นนักฟ้อนนะฮะเฮ้ยจะแมนน้อจะแมนน้อจะแมนน้อใช่โอ้ยแมนแมนกันจะแมนแมนไหมแมนแมนลูกสาวลายฉันเองจ้าก็สังเกตจากหุ่นน้องพันน้องโอ้ยหล่อลงหุ่นลงพื้นนั้นโอ้ยนั่งมาจากนักร้องกระผมแหมแหมป้าพี่น้องบังคับให้คุ้มให้ทุกคนที่เป็นครูมีขอตัวที่ไหนนะครับประโยชน์ถามเรื่องกระบวนอันนี้กระบวนลำมันเครื่องโม่เซลอันนี้กระบวนยังบันเนี่ยจันทร์จะมีอันหนึ่งที่ผมจะถามผมสงสัยมานานแล้วครับเกี่ยวกับนางไอ้เนี่ยกับหมาแดงนางไอ้เนี่ยจะเป็นยังไงให้ข้อมูลที่หนึ่งจันทร์นะครับบางคนถามหลายๆคนจะถามว่าทำไมนางไอ้ทำไมต้องนั่งหลังทำไมหรือว่านั่งหน้าที่ถูกต้องกันแน่อันนี้ผมขออนุญาตใช้ข้อมูลนะครับที่ได้มาจากหนังสือเก่าโบราณนะครับครับมีจากหนังสือนิทานพื้นบ้านนะครับของทางสุวรรณภูมิเชียงรุ่งดอนธานีแล้วท่านเขียนบอกว่ามีบทกลอนนะครับบอกว่าไฟบังสามสังเตกเหตุพลังง่ายถึงหลังเติมมีดีขาเริ่มในข้ามวันอักษรดาระยะวันกันกันทนายแต่เห็นนะครับคำว่านะไอ้ครับกอดรักพัสดาก็คือกอดเอวใช่ไหมครับกอดเอวอยู่เพื่อที่ที่หนาเพื่อที่หลังครับไว้กอดเอวกอดรักพัสดากอดเอวพัสดาไว้กอดเอวหัวแล้วนี่ข้างหลังมากอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่านางไอ้นะนั่งอยู่ข้างหลังแล้วกอดเอวพระเดชไว้ที่ท่านหนึ่งที่ผมสงสัยทางซ้ายหรือทางขวานั่งหยัดไว้อ๋อไอ้นี่คงจะไม่ระบุไว้ในนั้นในบทกลอนนะครับนั่งข้างหลังครับผมอยู่ว่านั่งพระนิพพานว่านั่งหลังจากคำกลอนอีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่พญานาคไล่ไปเสร็จแล้วปักสามนะครับก็ลบครับลบตัวนอนลงนะครับบริเวณ
บอกว่าล้มตัวพาดล้มตัวพาดหัวล้ำเฝ้าจำลุกแสนเป็นทุกข์เจ็บเนื้อเหลือจะไหนครับนั่นที่ท่าดาบจังหวัดนั้นหน้าที่พันมีใจครับจังหวัดได้ไอ้ท่ามกลางกระเด็นเข้ามาจังหวัดพญานาคตัวนี้ชื่อสวัสดิ์ไหมครับก็คือได้ห้ามสวัสดิ์เป็นบ่อครับเพราะแต่ว่าท่านสวัสดิ์ฮัดเอานี่เอาตะรักไอ้ลงครับเพราะว่าท่านรักไอ้นางนายสวัสดิ์ปุ๊บนะครับครับก็คือตกเพิ่มพาแต่เพิ่มนั่นไงแต่ในนั้นบอกว่าตกในนั้นที่จะรักไอ้ตกนะครับครับอันนี้ก็มองเพื่อนว่าพาดพาดหัวล้ำนะครับก็คือบริเวณตรงนี้กลายเป็นห่วยสามพาดโอ้แม่ครับของอยู่ที่อำเภอขุนพลาสีนะครับปัจจุบันนี้ดูว่าที่แก่ก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งแล้วนะครับครับนอกจากนั้นนะครับแต่ยังมีสำนวนของสำนวนเทศแรงนะครับบอกว่าพ่อจะเข้ากันกลางคืนดึกดื่นฟ้าเสียงคืนกองข้างฝ่าไฟเขมรผาแดงเป็นนางไอไหวลบผ้ากันไปลำไรบรอซาผาแดงขึ้นนานั่งกับผ้าแก้วไอนั่งกระถึงชี้ท้ายแบบสามเฝ้าแรงไว้มือหนึ่งทั่วเอาข้องมือหนึ่งจองผาแดงข่าวแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยมือของนางไอ้คว้าได้อะไรไปด้วยขอขอนะครับก็ไปฟาดของใดของหนึ่งนี่ครับนางไอ้ก็เลยตัวครับตัวแม่งหน้าที่ครับกระทืบกระทืบควงข้องไปนั่งที่เสียงควงข้องนะครับให้เสียงดังป้องมองพี่ครัวรถไปครอบรถไปแม่นะครับเขาก็เอิญมาปัจจุบันเอิญมาบ้านน้ำคลองใครนั่งพี่บอกมาแล้วค่ะขาแดงทางไหนลองสังเกตสิคะตรงกลางที่อาจารย์ยอดยิ่งบอกเมื่อสักครู่ไหมคะครับก็อันนี้คือผาแดงนางไอ้นะครับผาแดงนางไอ้นะครับที่ท่านจัดจัดจริงก็ตั้งใจได้ให้ข้อมูลไปนะครับซึ่งแบบนี้เป็นไงบ้างท่านจัดจัดจริงอัดน้ำครับท่านสังเกตนะครับสีรวมอายุอีกแล้วงานนี้ครับจากโรงเรียนชลาบาลไม่สบายจะตกใจโอ้ยกระเบนเนาะสื่อรถเลี้ยงไหมหรืออาชีพนะครับหรืออาชีพไม่ละไม่เตรียมรถสื่อรถจากคุ้มปล่อยเห็นอันนี้คือสัญลักษณ์ของประเพณีอีสานการแต่งกายก็จะเป็นผ้าสลงบุรณะปฏิสังขรณ์ก้อนปักปงใช่ไหมครับมักปักปงมาพัฒนาต่อเติมนะมาเป็นชุดหลับใช่ไหมครับท่านอาจารย์จริงถูกต้องเลยครับนี่นี่คือผ้าแดงที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นี่ชัดเลยนะครับใช่ครับผมมีผ้าประกอบด้วยนะครับนะครับมีผ้าประกอบด้วยคือชอบขบวนนี้อย่างหนึ่งกันว่าไงครับหลายๆขบวนชอบเอาสรรพคุณไปขั้นไปขบวนซึ่งเพราะว่าไปแล้วเนี่ยในการหนีนะครับก็มีใครไปขั้นสรรพคุณให้ผาแดงแล้วก็สรรพคุณจะหนีไม่ได้เลยชอบขบวนนี้มากเลยครับโอ้ที่มาที่ไปใช่ไหมครับใช่ครับผมครับผมปล่อยเนี่ยแต่ที่นั่นเขาปล่อยครับท่านอาจารย์ครับอันนี้ก็คือศาลครับชุมชนนี้นะครับของหมู่บ้านหินเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มจักษานครับนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลกระติ๊บศาลหวดศาลมวยครับตรงนี้ก็มันเป็นสัญลักษณ์เลยใช่ครับใช่ครับเป็นเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมครับผมเพื่อนปล่อยหินนะครับนอกจากเป็นเครื่องจักษานแล้วสิ่งหนึ่งที่ตามมาได้จากจริงครับผมการขยะใช่ไหมครับของทางชุมชนบ่อหินเนี่ยนะครับเขามีธนาคารขยะก็จะมีการแยกขยะแล้วก็สามารถเอาขยะเหล่านี้ไปขายเป็นรายได้นะครับครับได้ไปเท่าไหร่ก็จะมีการจดบันทึกเอาไว้ครับผมพอได้มาพอสมควรแล้วก็สามารถไปขึ้นเป็นเงินได้นะครับครับผมต่อไปเป็นกระบวนการเสริมบั้งไฟของผมบ่อหินสักแบบใดๆกันเราบอกว่าบุญบั้งไฟยุคใหม่ไม่ตีกันถูกต้องครับมวนอย่างเดียวมวนอย่างเดียวเราก็ตีกันมวนอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังกันเสริมสดๆใช่ไหมกันครับครับผมครับYeah.
อย่าพลาดก่อนนะครับบอยหินนี่บอกบะหมี่นี่ตั้งนี้ก็เอิ้งเลยนะก่อนนะนะที่ชนะเลิศนะเป็นสัญลักษณ์มันบอกครับถูกต้องเป็นสัญลักษณ์ของบอยหินนี่ถ้าไม่มีไม่ได้ใช่ไหมนอกจากกระบวนเสิร์ฟวางไฟนะครับสำนวนภาษาเป็นสัญลักษณ์ของบ่อหินเองนะครับพี่น้องมาเบิ่งมาแย่งน้ำกันครับต่อไปเป็นลวดลายท่านอาจารย์ครับผมและลวดลายนะครับมีการผูกลวดลายนะครับเรียกว่าลายเสือเผานะครับประกอบกับลายตะกั่งแล้วก็กระดกสามตัวนะครับเป็นการต่อสีของกระดาษทองหรือว่ากระดาษทองจริงๆนะครับเป็นรูปแบบของทางหนองคายแท้ๆนะครับของหนองคายแท้ๆนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับลักษณะของน้องไฟหนองคายเนี่ยที่เดี๋ยวผมเรียนต้นๆว่าพญานาคจะอยู่ตั้งอยู่บนหางนะครับหัวพญานาคก็ตั้งอยู่หางแล้วก็มักจะมีปีกนะฮะแล้วก็จะต้องมีผ้าที่คล้องข้างใต้เรียกว่าคล้องอุ้งหรือคล้องรุ้งนะครับเป็นผ้าผืนยาวนะครับแล้วห้อยสายตะข่ายตุ้งติ้งแล้วก็มักจะมีพวงมาลัยคล้องนะคือรูปแบบของบั้งไฟ